สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำสลัดไส้กรองนะครับเพื่อสุขภาพเนาะมาชมด้วยกันเลยครับผมหั่นไส้กรอกตัวนึงครับเป็นตัวเล็กนะครับผมเนาะเป็นไส้กรอกไส้ชีสนะครับผมอยู่ข้างในเนาะมีข้าวโพดนะครับมีสลัดสีเขียวครับมีแครอทนะครับมะเขือเทศส้มเขียวหวานแล้วก็มะม่วงสุกครับขนมปังนะครับผมเนาะมาชมด้วยกันเลยครับผมช่วงนี้ผักไม่ค่อยงามเนาะอย่างที่เห็นนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมเพิ่มวิตามินให้ร่างกายเนาะจะได้ไม่เป็นหวัดกันนะครับผมเนาะเชิญทุกท่านนะครับผมทานสลัดเพื่อสุขภาพครับใส่ข้าวโพดครับผมข้าวโพดต้มนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวจะเป็นสีสามสีนะครับผมเนาะข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะตอนนี้ตัวข้าวโพดก็เริ่มออกข้าวโพดสวีทนะครับสีเหลืองนะครับผมเนาะต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับผมเนาะอะไรกันเลยติดนะครับผมเนาะขอใส่ส้มเขียวหวานสักลูกเนาะเขาจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับส้มเขียวหวานแกเป็นกรีบๆใส่เลยนะครับผมนับอร่อยแน่นอนครับมาครับผมนะครับผมนะโอ้
าใส่มะม่วงสุกสักหนึ่งลูกเนาะลูกเล็กนะพวกเนาะมะม่วงสุกแต่ลูกเล็กนะพวกเนาะไม่เป็นไรเนาะยังมีที่ทานนะพวกเนาะเป็นมะม่วงออกรอบนะครับเริ่มสุกนะพวกเนาะแต่ลูกเล็กเบามือนิดนึงนะครับผมก็คนเนื้อผู้นิ่มเกินไปเนาะนะครับเนื้อเขาจะนิ่มๆเนี่ยครับม่วงใส่ขนมปังสักหนึ่งแผ่นเนาะนะผมเนาะใช้มือนะครับเสิร์ฟเลยนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยครับสลัดไส้กรอกครับผมเพื่อสุขภาพครับอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับผมเนาะสุดยอดแล้วครับผมเมนูนี้ก็เพื่อสุขภาพนะครับผมนะสลัดไส้กรอกนะครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับเชิญชวนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จบที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมต่อไปน้องนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับเมนูเพื่อสุขภาพครับสลัดไส้กรอกครับผมสวัสดีครับ